แพทเทิร์นก่อนอื่นนะครับเราต้องเป็นเจ้าของกิจการก่อนแต่การเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยใช้เวลาแค่2เดือนแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีใครทำไม่ได้นะครับถ้าเขาถามว่าจริงเหรอทำยังไงผมมีคำตอบนะฮะเดือนแรกตั้งหลักก่อนนะครับเดือนที่2ตั้งแผงเรื่องตั้งหลักเนี่ยมีออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นทุกคนทำได้แน่นอนส่วนเดือนที่2เนี่ยใช้ผลลัพธ์นะครับจากการที่เราโพสต์ในเดือนแรกนะครับและเราจะได้คนเข้ามาตั้งแผงของเราถ้าตรงนั้นยังไม่พออัพไลน์จะเข้ามาช่วยหรือเราชวนคนใกล้ตัวที่เรามีความหวังดีอยู่ครับแล้วให้เขาดูระบบนี้นะครับโอกาสเสียเยดเขาสูงมากๆหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราก็มีกิจการแล้วนะครับพอเรามีกิจการแล้วให้ดูรายได้ตามนี้เลยนะฮะผมจะย้อนให้ดูอีกนิดนึงนะครับว่าเดือนที่1เนี่ยตัวเราเองเราตั้งหลักก่อนนะครับพอเราตั้งหลักได้แล้วเดือนที่2เนี่ยเราให้นำคนจากการที่เราชวนเขาด้วยการโพสต์เนี่ยนะครับแล้วเขาเซย์เยสมาเนี่ยครับไม่ว่าจะรวมกับอัพไลน์หรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยให้ได้5คนมาตั้งแผงตรงนี้ไม่มีใครทำไม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งเรามีเวิร์กช็อปนะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเข้ามากำกับแล้วก็มีผัง B นะครับซึ่งเป็นผังออนไลน์เข้ามากำกับและดูแลแบบเรียลไทม์ด้วยเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยจะได้รับการดูแลจากองค์กรอยู่แล้วดังนั้นการกระตุ้นการตรวจการบ้านทุกอย่างเนี่ยทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถจะดูแลคนที่เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จไม่มีเคว้งคว้างแน่นอนมาดูเดือนที่3นะครับเดือนที่3เนี่ยเราเริ่มต้นนะในการสร้างรายได้ดึง1ใน5นั้นขึ้นมาเลยนะครับของเดือนที่2นะดึง1ใน5ขึ้นมาให้เขาได้ตำแหน่ง G หรือว่าโกลด์สตาร์เหมือนเราแค่นี้ฮะเราได้ละ 10,000 บาทง่ายใช่ไหมครับดึงขึ้นมาแล้วดึงไปไหนครับดึงเข้ามาในเวิร์กช็อปไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับผมมีหลักสูตรมหัศจรรย์ที่สามารถทำให้คนที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยกลายเป็น1สาขาของคุณนะครับแล้วรายได้จากการส่งเข้ามาเนี่ยตามนี้เลยนะฮะนี่เป็นเหมือนโรงงานผลิตสาขาให้บริษัทจะจ่ายให้คุณ1โกลด์สตาร์ก็คือ 4,500 นะครับแล้วให้โบนัสเงินสดอีกนะครับอีก 1,000 กว่าบาทแล้วให้แต้มสะสมอีกเกือบ 4,000 บาทตรงนี้รวมแล้วก็ประมาณ 10,000 นี่คือการส่งคนเข้ามาในเวิร์คช็อปเราแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยใช้ระบบตรงนี้ทำงานแทนเราอีกนะครับเราเข้ามาสู่เดือนที่4กันดีกว่านะครับเดือนที่4จะทำไงเดือนที่4ก็ง่ายๆครับเพราะว่าเหมือนกับเดือนที่3นะครับเดือนที่5ล่ะเดือนที่5ก็ง่ายๆนะฮะก็เหมือนกับเดือนที่3กับที่4อีกเหมือนกันแต่เดือนที่5เกิดอะไรขึ้นครับเรามีอยู่3โกเราได้ตำแหน่ง Mercury แล้วสิทธิประโยชน์เราสูงขึ้นแล้วเนี่ยฮะมาดูซิว่าเดือนที่6เอาไงดีเดือนที่6เกิดอะไรขึ้นครับเดือนที่6เราตั้งแผงใหม่ดีกว่านะครับสร้างคนเซย์เยส5คนคราวนี้เราสร้างง่ายแล้วนะฮะเพราะว่าเราโพสต์เก่งแล้วนะครับเรามีระบบโพสต์ล่วงหน้าด้วยเรามีอัพไลน์ที่เก่งด้วยนะครับแล้วคนที่เราเซย์เยสเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์ด้วยโอ้ทุกคนร่วมแรงแข่งขันกันทำงานเพราะนั้นเดือนที่7นะครับหรือว่าเดือนที่8เราทำงานง่ายก็เพียงแค่ส่งคนเข้าไปในเวิร์กช็อปเดือนละคนเหมือนกันตัวเลขเดือนละหมื่นทั้งนั้นพอมาเดือนที่8เราขึ้นอีกตำแหน่งนึงละโอ้ช่างง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแล้วสิทธิประโยชน์สูงขึ้นมากๆนะฮะพอมาเดือนที่9คนเรายังเหลือนี่ครับก็ดึงเข้ามาอีกส่งเข้ามาอีก1คนเดือนที่10ก็เหมือนกันคนเราก็ยังเหลือนะครับซึ่งก็แสดงความสนใจว่าเขาจะขึ้นมาในตำแหน่งโกลด์สตาร์แล้วต้องการออฟฟิศออนไลน์เหมือนกับเราเพราะนั้น9 10 11เนี่ยเรายังใช้คนเดิมที่เราตั้งแผงไว้นะครับเมื่อเดือน8ง่ายไหมครับแล้วคนที่โพสต์มาเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยก็เอาไปทำให้ชั้นลูกของเรานะครับเติบโตเหมือนกับที่ผมคิดผมเองเนี่ยมีคนเยอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงคุณพลจะได้คนจากที่ผมชวนเข้ามาโพสต์มาทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะผมไม่ต้องการเอาเข้าของผมเลยนะฮะผมมีคุณพลผมพอแล้วนะครับพอเดือนที่2ตั้งแผงใหม่อีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่เดือนที่2พอตั้งแผงเนี่ยการตั้งแผง1ครั้งเหมือนกับเราได้1โกเหมือนกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าโกลอยตรงนี้เนี่ยทำให้เราครบละ10โกได้ตำแหน่งวีนัสละนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเราเหนื่อยน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ได้เดือนละหมื่นทุกเดือนนะครับนอนๆมาเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากเลยเราได้อยู่แล้วตรงนี้เดือนละหมื่นเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการทำงานเท่านั้นเองนะครับมาดูเดือนที่15เดือนที่16เนี่ยนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเดือนที่7เราก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้เราส่งแค่เดือนละคนเห็นไหมครับว่าเราเองเราทำงานแค่คนคนเดียวแล้วไม่ได้ทำเองนะฮะคนคนนี้ส่งเข้ามาในเวิร์กช็อปด้วย
และเวิร์กช็อปดูแลทำไมงานช่างเบาอย่างนี้แล้วเราก็เดือนที่17ขึ้นอีกตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ดูว่านอกจากตำแหน่งแล้วจะมีอะไรเป็นพิเศษให้เราอีกเดือนที่18ตั้งแผงใหม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยเราใช้ไปหมดแล้วเดือนที่19เดือนที่20นะครับเกือบ2ปีแล้วนะฮะที่เรามาลุยกันตรงนี้นะครับได้เดือนละ10,000เดียวเองเหรอยังครับคำตอบยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าพอมาเดือนที่21นะครับและเดือนที่22สิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเราได้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับต้นแล้วนะครับพอเราได้ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์คือเต็มที่แล้วนะครับแต่เต็มที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่าอุบบอกมาให้หมดว่ามีรายได้อะไรนอกจากนี้อีกเพราะทำงานขนาดนี้มันต้องไม่ได้แค่นี้แน่นอนจริงครับไม่ได้แค่นี้แน่นอนและผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดเป็นตารางเนี่ยนะครับมาให้พวกเราดูเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับตรงแค่ 10,000 บาทนะเป็นค่าใช้จ่ายแบบจิ๊บๆเลยนะครับสำหรับการทำงานพื้นฐานของระบบนะแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะครับตรงนั้นเป็นรายได้แบบพื้นฐานไว้ให้เราก่อนแล้วนะครับในการที่เราจะต้องไม่ต้องควักกระเป๋าเพราะนั้นการสร้างโก1โกเนี่ยนะฮะมีรายได้ 10,000 บาทผมก็จะไม่อธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมมาทำภาพให้เห็นชัดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชั้นลูกชั้นหลานโชว์ด้วยรายได้จริงๆแล้วเนี่ยรายได้มาจากแนวลึกต่างหากครับที่จะเป็นรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดชีพดังนั้นเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยนะฮะการสร้างโก1โกเนี่ยโดยประมาณแล้วคือมีรายได้ 10,000 บาทยืนพื้นไปก่อนนะฮะเพราะนั้นการที่โกเนี่ยเราสร้างเดือนที่2นะครับโกเดือนที่1ก็จะออกลูกนะครับเป็นชั้นลูกของโกเดือนที่1คราวนี้รายได้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 4% 4% ของ 45,000 ก็คือ 1,800 พอเดือนที่3นะฮะเรามีชั้นลูกเพิ่มใหม่คนหนึ่งกลายเป็น3แต่ชั้นหลานก็จะมีเป็น2นะครับรายได้เรายังอยู่ 4% ก็เป็น 3,600 บวกกัน 10,000 ก็เป็น 13,600 นะครับรายได้จะยังไม่เยอะในช่วงแรกนะครับคราวนี้พอเริ่มแล้วเราเริ่มได้ตำแหน่งแล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์เราเริ่มเปลี่ยนแล้วจาก 4% เป็น 6% จากที่หลานเราไม่ได้หลานเราเริ่มได้ 2% แล้วเห็นนะครับตรงนี้รายได้ตรงนี้จะเริ่มเป็นกอบเป็นกำขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังแตะอยู่ที่หลัก 20,000 นะฮะตรงนี้ยังทำกันได้แบบง่ายๆนะฮะแล้วก็มาดูว่าพอมาเดือนที่5นะครับลูกชักเริ่มออกหลานได้เยอะหลานชักเริ่มออกเลนเห็นนะครับตรงนี้ตัวเลขเริ่มขยับมาเยอะขึ้นแล้วเป็น 25,000 แล้วถ้าบอกว่าทำงาน5เดือนโดยไม่ต้องลงทุนแล้วมีรายได้ 25,000 ผมว่ามันเป็นงานที่สุดแสนจะวิเศษเลยนะครับยิ่งเราทำงานอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยผมว่าหางานแบบนี้ไม่ได้แล้วบริษัทที่จ่ายเราเนี่ยเดือนนึงก็มียอดหลายร้อยล้านนะครับอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความมั่นคงนะครับเขาอยู่เป็นร้อยเขาอยู่เป็นร้อยปีแน่เราจะอยู่กี่ปีก็ว่ากันไปนะครับมาดูเดือนที่6นะครับทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นรายได้เราเนี่ยแค่เดือนที่6เนี่ยไปที่หลัก 30,000 ได้นี่ผมหมายถึงว่าเราทำกันแค่เดือนละ1โกเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่สำคัญที่ว่าการดูแลตรงนี้ถ้าเรามีเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีเลขาขององค์กรเนี่ยคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันบ้านนะครับการประชุมหรือว่าการเวิร์กช็อปในภาคออนไลน์จะเป็นการส่งกันบ้านตรวจกันบ้านเพราะนั้นไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ก้าวหน้าทุกคนมีระบบระเบียบแล้วก็การช่วยเหลือตรวจสอบรวมทั้งการสนับสนุนด้วยไม่ต้องห่วงเลยเราทำงานกันแบบพี่น้องคนไทยทั้งนั้นนะครับช่วยเหลือกันซึ่งกันให้ได้มากที่สุดผมมาสรุปเรื่องรายได้เป็นตารางนี้ให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมทำแค่เดือนละ1โกตรงช่องแรกนี่ก็คือการตั้งแผงนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ดึงคนในแผงตรงสร้างโกนี่ก็คือการที่ดึงคนในแผงมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับสร้างแผงแล้วก็ดึงคนในแผงดูง่ายๆนะครับการเติบโตก็เหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้ตัวเลขก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับลองดูเดือนที่7นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเกิน 30,000 ละแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่แตะหลัก 50,000 ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเร่งดูว่าเราสามารถจะสร้าง1โกหรือ2โกนะครับดูความสามารถของตัวเองนะฮะ1โกก็มั่นคงพอแล้วให้ใช้เวลาส่วนที่เหลือในการลงไปช่วยลูกทีมให้มากที่สุดนะฮะลองดูนะครับถ้าตามนี้เนี่ยประมาณเดือนที่20 21เนี่ยตัวเลขจะแตะหลักแสนนี่กรณีทำโกเดียวนะครับถ้าทำ2โกเนี่ยยิ่งเร็วกว่านี้อีกดูถึงตำแหน่งพาราไดซ์ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างทำงานเป็นแพทเทิร์นหมดเลย
คราวนี้เรามาดูในเรื่องต่อไปว่าเขาบอกเข้าใจลึกซึ้งละตัวเนี้ยนะเรื่องของการที่ตั้งแผงแล้วก็ดึงคนจากในแผงมาสร้างโกเนี้ยตัวนี้เขาเข้าใจแต่เขาสงสัยเรื่องออฟเฟอร์เรื่องออฟเฟอร์มันคืออะไรนี่นะครับเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังเรื่องออฟเฟอร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะครับใช้หลักง่ายๆคือหลักยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเกิดว่าเราเอายอดพวกเนี้ยนะครับอย่างสมมติว่าผมเอายอด 7,500 เนี่ยมาเข้าในแอคเคาท์ผมนะมาเข้าในเลขรหัสบัญชีผมได้ผลตอบแทนนิดเดียวนะครับอย่างมากเอา 10% ก็750บาทแต่เวลาผมเอา 7,500 เนี่ยนะครับไปออฟเฟอร์แล้วเกิดโกผมได้10,000อ่ะเพื่อนๆจะเอาแบบไหนครับ750หรือ 10,000ไม่ต้องมีคำตอบอื่นแหละครับคำตอบมีคำตอบเดียวคือพวกเราต้องเอาไปออฟเฟอร์เขาเราถึงจะได้ตัวเลขขนาดนั้นเวลาเราตั้งแผงนะครับเราออฟเฟอร์มากหน่อยนะครับเพราะว่าคนในนั้นเนี่ยยังไม่มีใครขึ้นตำแหน่งอะไรเลยนะครับเป็นคนที่เซเยสมาเราเต็มที่เวลาตั้งแผงลงทุนเยอะหน่อยออฟเฟอร์ถึง 15,000 นะครับแต่ออฟเฟอร์ 15,000 นะครับถ้าเอาเข้าตัวเองได้เท่าไหร่ครับได้ 1,500แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเป็นโกขึ้นมาเราได้เท่าไหร่ครับ 1,500 กับ 10,000 เทียบกันไม่ติดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะออฟเฟอร์หรือไม่ออฟเฟอร์ครับเราเต็มใจออฟเฟอร์มากๆเลยนะครับใครขึ้นโกแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องออฟเฟอร์นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะออฟเฟอร์กันแบบถึงลูกถึงหลานถึงเหลนเราออฟเฟอร์แค่ตอนที่เขายังไม่เป็นโกพอเขาขึ้นตำแหน่งโกแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราไม่ต้องช่วยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าผมขายของประมาณสัก 7,500 ถึง 15,000 เนี่ยนะครับแล้วผมได้กำไร 10,000 เพื่อนๆว่าผมมีกำลังใจขายไหมครับโอเคแล้วปรากฏว่าของนั้นเนี่ยผมขายแบบไม่เอากำไรเพื่อนๆว่าผมขายยากไหมครับนั่นหลักสูตรเทคนิคพ่อค้าพวกเนี้ยผมมีแบ่งปันให้อยู่แล้วเรื่องการหายอดนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วการที่เราหายอดมาเพื่อนำมาออฟเฟอร์ให้กับคนที่เราชวนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตั้งแผงแล้วคุณว่าผลประโยชน์พวกนี้มันจะตกกับใครล่ะครับแล้วสินค้าที่เรานำไปสร้างยอดเนี่ยจะเป็นสินค้าแรกๆเลยฮะที่เราเข้าใจก็คืออาบน้ำสระผมซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อีกเป็นพันรายการนะฮะยังไม่ต้องคุยกันตอนนี้เดี๋ยวจะมีเมนูนึงให้พวกเราได้เรียนรู้นี่คือการบริหารการซื้อไม่ใช่บริหารการขายนะครับบริหารการซื้อมาเพื่ออะไรฮะเพื่อมาสร้างหน่วยนับเพราะเราบริหารให้เกิดกระแสเงินใช่ไหมครับหน่วยนับตรงนี้เกิดมาจากเม็ดเงินเล็กๆรวมเม็ดเงินเล็กๆมาเป็นกระแสเงินรวมกระแสเงินขึ้นมากลายเป็นกิจการเห็นไหมครับแต่เราต้องขายเป็นบ้างนะครับแล้วก็เราต้องมีหัวใจของผู้ให้บริการด้วยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำนิดนึงผมอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการในการทำงานมาเป็นวิธีการที่เป็นระบบอย่างที่ผมแนะนำอยู่ตอนนี้นะครับชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่อุปสรรคมันอยู่ที่หัวใจใจมันไม่ยอมเปลี่ยนตามความคิดนะครับเวลาที่เราจะสร้างยอดนะครับแล้วให้เราออกไปขายของเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นแก้จุดนี้แก้จุดที่ใจปฏิรูปจิตให้ได้นะครับให้นึกถึงภาพในอนาคตว่าเราจะมีกิจการที่มีระดับแล้วก็มั่นคงครอบครัวเราจะมีความสุขจากรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 แล้วก็เป็นหลักแสนให้เอาภาพนั้นมาอยู่ในใจนะครับแล้วปฏิรูปจิตเลยว่าไม่แคร์อยู่แล้วแต่ที่เราได้เปรียบก็คือว่าเรากลับกลายเป็นนำผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงในราคาประหยัดไปให้เขาใช้แถมยังมีออฟเฟอร์แล้วยังออฟเฟอร์โอกาสให้เขาได้เห็นธุรกิจออนไลน์นี้ด้วยนะฮะที่ผมแช่งเลือกปฏิรูปจิตเพราะว่าผมทำตรงนี้แล้วผมได้ผลผมก็เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆ เวลาทำธุรกิจให้นึกถึงภาพแห่งความสำเร็จของเราให้ได้นะครับว่าภาพความสำเร็จของเราคืออนาคตเรามีรายได้เดือนไม่ต่ำกว่า 50,000 อย่างตลอดชีพถ้าวันนี้เราจะต้องทำอะไรก็ตามนะครับให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ทรงคุณค่าเลยสำหรับการสร้างยอดเพื่อเอายอดตัวนี้ไปส่งให้ลูกทีมนะฮะเราจะได้ relation ที่ดีมากนะฮะตรงนี้เนี่ยผมสรุปจบได้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะย้ำเพื่อนๆว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเตรียมไว้นะครับพร้อมสมบูรณ์หมดแล้วอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับเข้ามาเป็นขุนพลให้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ต่อผมทั้งหมดนะครับแต่ได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทุกคนด้วยความรักและหวังดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ